น้องๆก็ทำหน้าสลอนตามครับพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ก็น้องๆครับสาวผู้สาวเจิบสาวทัดโอ้ครับสาวเป็ดเรามากันแล้วก็วันหยุดครับวันอาทิตย์เดี๋ยวเขาชอบปักเป็ดเดี๋ยวจะหาเหยื่อแล้วไปนู่นปักแถวหน้าบ้านหน้าสวนนี่แหละครับพี่น้องกับกิจกรรมสนุกๆครับกับน้องๆครับผมไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าอยู่ริมทำนาเราห้อยกำลังจะไหวเหรอปักทุกปีครับวันหยุดตอนในช่วงน้ำนี่เขาชอบปักสนุกสนานเก็บเดี๋ยวหาเหยื่อแล้วครับผมเอาเลยเอาเราพี่น้องครับนี่หาข้างๆบ้านนี่ลองดูครับนี่สมน้ำแฟบครับแต่ไม่ต้องขูดเทไปเรื่อยเลยลองกำด้วยนี่เทตรงนี้นี่หาผู้นี่นี่แล้วนี่เออเทไปเลยมันไหลไปเลยมันจำพร้อมพรุ่งจะให้เจริญไปจับเอาเลยมันเลี้ยงเทียบเลยเลยเยอะๆเลยเริ่มบอกมาแล้วเริ่มบอกแล้วตัวเล็กเริ่มบอกมาแล้วครับผมเราอ่านจับมันจับกางเกงจริงแต่เต็มแล้วเดี๋ยวหาให้หาพี่สายก่อนเอาเลยจับเลยจับเลยครับพี่น้องทยอยออกมาเลยครับนู่นอาแฟนเลยนู่นนี่ครับเด็กบ้านผมไม่กลัวนะครับจัดเลยครับเราเขาหากินมาตั้งแต่เด็กอยู่แถวนี้หาปักเบ็ดหาอะไรวันหยุดเขาก็พากันทำนี้แหละครับกันบ้านเราบางทีก็มาช่วยงานในสวนบ้างนิดหน่อยๆเออเห็นไหมวับนะครับเด็กบ้านนอกแล้วครับจับแต่อย่างนี้แหละเคยได้จับพิซซ่งพิซซ่าได้แล้วไม่รู้จักหรอกครับผมเดี๋ยวสักพักก็จับเคียวจับจอบนู่นขุดทำนาทำไร่ครับผมเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเด็กบ้านผมไม่กลัวจับกันยกหยักยกหยักเอาเบ็ดนี่แหละพี่น้อง30กว่าหลังอ่ะป่ะ3คนไปเลยไปพี่น้องไปหน้าบ้านนั่นแหละไปหาเดินปักอีกครับผมตรงตรงแต่งตรงแต่งเออไปครับแบ่งกันแล้วครับแบ่งกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะก็ติดสถานการณ์ครับไปเลยครับดูจากชุดแล้วน่าจะมานะพี่น้องเฮ้ยอัตราต่างดะเอาเลยแยกๆกันเลยเดินช่วยกันใส่เดี๋ยวจุ้ยเนี่ยเออไปเลยช่วยกันใส่เลยตรงนี้ตรงนั้นเฮ้ยได้ต้มไหมจะได้ต้มไหมนี่ครับไปตามนี้แหละพี่น้องไปเรื่อยๆปีที่แล้วน้องๆเขาก็ใส่กันไม่กลัวไม่กลัวพี่น้องแหงโชว์เลยสิแอดโชว์เช็ดเดือดด้วยยี่ไม่กลัวครับพี่น้องแต่ไกลถึงพอปลาเริ่มน้ำลงครับวันนี้น้ำลงครับช่วงบ่ายๆแก่ๆแล้วเดี๋ยวจะได้ยำพี่น้องครับสุบซับสุบซับโอ้โหก็จับไส้เดือนเหมือนจะจับกินกันวันหยุดครับยังไม่สอบสอบไหมแฟสอบไหมสอบแล้วสอบแล้วแต่ยังไม่ปิดเทอมครับจัดไปพี่น้องเรียงกันไปแล้วครับผมเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยอะไรมากครับเด็กบ้านเรามันเป็นความสุขครับความสุขข้าวอาจจะไม่ได้ครับปีนี้จะได้ปักเบ็ดครับไม่แน่ครับมีน้ำข้าวก็เปลี่ยนเขียวมาแล้วอาจจะพอได้ครับสามสิบกว่าหลังครับนี่ครับบางคนก็ถนัดซ้ายถนัดขวาเอาไปก่อนทิ้งขันมีตัวรวมเลยไปแล้วครับจำมโนดาตราตอดตุ๊ดนี่สงสัยปลาหมอครับไอ้ยะรอให้มันตอดก่อนครับผมยัง
ซูมครับต้องซูมพี่น้องมันโตแล้วมันโตแล้วยังไม่กินหรอกมันกำลังเตะมันกำลังเตะเตะคือเทะครับพี่น้องปลาใส่ไปเลยเราลุ้นครับเราลุ้นครับไปแล้วครับกิจกรรมมันหยุดครับกับน้องๆไม่ต้องห่วงครับเขาใส่ประจำอยู่แล้วครับทุกปีเราจะหาปักอยู่หน้าบ้านอย่างนี้แหละบางปีโอ้โหตัวเท่าแค้นครับไปช่อนปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้เห็นครับโอเคเอามาให้ผมไปดูในโอ่งปีที่แล้วโอ้เสียดายโอ้โหติดดึงเบ็ดจนแบบไปสุดยอดนะครับผมสุดยอดนู่นไปกันไปกันเรื่อยๆครับนี่เราก็ต้องแน่หลายอย่างครับการเกี่ยวเหยื่อหน่อยนึงการได้หน่อยนึงวางจริงมันก็แล้วแต่ครับพูดถึงเหยื่อเราไม่ค่อยเยอะหาได้ไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ไปแล้วนี่เขารู้อีกนะใส่ใต้น้ำไหลครับพี่น้องนี่ครับใต้น้ำไหลใช่เลยครับปลามันจะวันนี้น้ำลดนะครับดูร่องรอยน้ำลดไปเยอะเลยครับจุ่มกันแล้วจุ่มกันแล้วชายแต่บ้านตะดอนเนาะใส่ห่างๆกันหน่อยจะได้ไปไกลๆถึงนู่นครับเราลุ้นกันต่อไปพี่น้องพี่น้องน้องบอกว่าวางปุ๊บตอดแล้วนู่นตอดแล้วตุดปลาตัวเล็กมากครับเดี๋ยวจะได้ไงปลาซิวมั้งกระดักอยู่ตอดแล้วครับพี่น้องตุดไปแล้วครับพี่น้องแยกย้ายกันแล้วเดี๋ยวเขาจะปักตรงไหนเอ้าตรงนี้ตรงนู้นฝั่งนี้ฝั่งนู้นนี่ครับทางนี้ก็ไปทางนี้แล้วไม่ได้อยู่ไหนไกลพี่น้องนี่ครับอยู่หน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านนี่บ้านน้องๆก็อยู่ตรงเนี้ยเป็นทุ่งครับเป็นทุ่งครับนี่ต้นตาลตะโนดจัดไปพี่น้องเรื่อยๆตามสไตล์ครับเด็กๆก็ชอบอ้าวจัดให้ครับผมจัดให้ออกคลิปไปเลยนี่ครับบ้านเราไม่ต้องอายเด็กบ้านเราจัดไปครับไม่เคยอายครับเด็กที่นี่เป็นอะไรก็ตามนั้นแหละครับผมอย่างนั้นก็เป็นเกมนะครับเกมล่าปลาคือชิงไปครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงครับผมผู้ชายน้อยครับน้องๆผู้หญิงก็ไม่ต่างกับผู้ชายครับแกร่งครับเด็กที่นี่ว่างก็ทำงานช่วยงานโบแม่ตัดกุ้งตัดอ้อยสมัยตรงช่วงตอนไม่ใช่หน้าข้าวนะครับมันอยู่เช้าที่ก็ไปทำงานหาฟืนฮะอะไรเยอะแยะครับผมนะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นครับพี่น้องรอรุ่นกันนะน้องๆก็ใส่หมดไปเลยพี่น้องเริ่มนะครับช่วงบ่ายหาเหยื่อมาเปลี่ยนแล้วครับมาเปลี่ยนเหยื่อเลยอันนี้คาดหวังครับเพราะว่าเราเอาเหยื่อใหญ่มาเปลี่ยนรอรุ่นเช้าเลยครับผมนี่ไปหาเหยื่อใหญ่มาครับผมเดี๋ยวบอกสูตรการเกี่ยวเหยื่อก่อนโค้งๆอะไรเนี่ยเจ้าครับโค้งอันนี้โค้งอันไกลครั้งตะเกาะตะมุยเลยบึ๊บไปเลยไปไปนะพ่อฮ่าฮ่าฮ่าเสด็จนึกว่าติดครับพี่น้องการหัวเราะเฮ้อเฮ้อเราก็นึกว่าติดเปลี่ยนเหยื่อครับเดี๋ยวผมต้องนำร่องมันร่องเด็กเผื่อมีติดให้สักตัวไหมเงียบกริบเรียนมัดเลยเด้อใส่เหยื่อใหม่ทั้งหมดเลยเหยื่อเก่าไม่มีเหลือแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวครับมีจะเอ๋กันเดี๋ยวจัดให้ดูครับผมเด็กบ้านๆเราเยอะยามเย็นครับผมเดี๋ยวเดินเปลี่ยนเหยื่อกันนะพี่น้องต้องวิ่งเปลี่ยนกันไปแล้วครับ
ผมก็เดินเลาะดูแล้วไม่มีปลาติดให้ดูสักตัวเลยครับผมแต่ว่าเขาก็เดินเปลี่ยนรอรุ่นเช้าครับผมนี่เด็กผู้หญิงบ้านผมเขาทำกันอย่างงี้นี่ครับเขาชอบมากอ่ะชอบปักเบ็ดชอบอะไรกันสนุกสนานครับผมไปเรื่อยครับตอนนี้แยกย้ายคนละทิศคนละทางแล้วแต่เบ็ดใครปักตรงไหนแบ่งกันปักครับนี่เอาเราดูกันสักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องหายแล้วพี่น้องบอกว่าเบ็ดหายบอกว่าเบ็ดหายพี่น้องมั่นใจสะดะตราเอามั่นใจว่าปักตรงนี้พี่น้องเดี๋ยวผมหาให้ครับติดปลามันจะไปไหนล่ะเดี๋ยวหาดูก่อนพี่น้องเผื่อเจอครับตายแล้วพี่น้องส่งสัญญาณมาแล้วมีติดเดี๋ยวไปดูกันไม่คือหมานอยู่คนเดียวครับไปมันมีอะไรพี่น้องมันสนุกครับโอ้ปลามันอยู่น้ำตื้นๆครับผมดูสิพอจะตัวสักกิโลไหมไหนตัวไหนน้าแฟนนะเอาล็อกมาเลยยกมาเลยโอ้โหพี่น้องปลาเท่าๆกันกับเหยื่อครับผม นี่เดี๋ยวไปตัวหนึ่งให้ดูพี่น้องเอาง่ายจะถอดหรือจะใส่ไม่มันติดแปลกๆพี่น้องติดจนเหยื่อเบ็ดจนลูกเบ็ดม้วนมาข้างนอกตัวเล็กพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเอาไปให้เหยี่ยวครับผมเออใช่สิครับไปกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะคะโอเคพี่น้องสนุกสนานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับผมพี่น้องกับน้องๆกันนะเดี๋ยวพักผ่อนกันแล้วครับผมครับพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องมากันแล้วเดี๋ยวคุณนี่มาดูเบ็ดกันนะคะนี่แหละครับสบายตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วครับผมอ๋อครับได้เลยไปยามเบ็ดตอนเช้าแล้วครับพี่น้องอ๋อโอ้อันนี้ดึงโค้งเลยครับโอ้เอาลองดูโอ้พี่น้องมีลุ้นอย่างเดียวครับโอ้ฝั่งนี้ก็ดึงพี่น้องดึงรุดเดี๋ยวเอาทีละอันโอ้ฝั่งนี้รุดเลยครับนู่นเดี๋ยวเราดูทางนี้ก่อนครับเอามีไหมไหนใครจะลงฝั่งนี้เปิดฉากมาก็เอาแล้วพี่น้องเด็ดรุดเลยครับผมนู่นโอ้โหสงสัยตัวใหญ่ครับดูต้นข้าวซะแบบเป็นกิโลแล้วมั้งครับนี่เล่นเด็ดผมไปแล้วเคยไหมเคยติงติงยะได้เฉยเลยเคยเด็ดอันนี้นะปลาเรียนะโอ้โหพี่น้องสงสัยจะเป็นปลาไหลเคยเพลย์เฮ้ยโอ้โหเหยื่อปลาไปไหมเจอไหมเป็นเพลย์ให้ปักเลยฮะรุ่ยฮะน้องหลุดเฉยอ่ะอู้น่าจะเป็นปลาไหลเลยครับอันนี้ดูจากลักษณะแล้วไอ้ยาปลาเก็บไปเลยโอ้น้องมันมีแต่สุดยอดมากเอ้ยอ่ะเก็บไปเลยเล่นเบ็ดผมสะพังเลยพี่น้องตัวใหญ่มากดูจากร่องรอยแล้วเบ็ดหลุดไม่พอจะขาดอีกโอ้โหไปเรื่อยๆครับพี่น้องกับบรรยากาศยามเช้านะครับกับน้องๆเงียบมาเล่นแต่2อันแรกเลยครับปึ้งคู่มันเก็บด่านุมันดะตะเกาะดะเกิด
ตไว้สนี่น่าแต่ตะเกาะขึ้นเตี้ยจะแฟดเอาอีกแล้วพี่น้องมีดึงอีกแล้วครับจะลงโชว์ผลงานนะครับไอ้เยอะๆมีลื่นครับมีลื่นไปอันนี้โค้งเลยครับผมเหนียวตายแล้วโอ้ยพี่โดไม่ได้ดูกลางคืนนี่ครับอยากให้น้องมากันค่ำคืนเนาะให้น้องนอนเต็มอิ่มนะตายจัดไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อครับผมพี่น้องแยกย้ายกันแล้วครับตรงไหนติดเรียกเด้อครับเดี๋ยวผมเสี่ยงไปทางขวาก่อนเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวให้เด็กๆ เขาเรียกอ่ะตายพี่น้องเสียดายเสียดายอันแรกไม่หายครับผมอันนู้นดึงบ้างปุ๊บตรงมุมเอามีลุ้นครับพี่น้องมีลุ้นครับผมตืดปืดตืดตืดตายเรียบร้อยครับผมเหมือนเดิมคือเก่าคือเก่าเตรียมรอยขนมเนี่ยรอเสียงเรียกเนี่ยแถวนี้จะมีหมานไหมพี่น้องหรือว่ามันจะมีแต่หลุดไปกันถัดไปกันลมหนาวมาแล้วครับลมเย็นๆไปแล้วเรียบร้อยโอ้พี่น้องหายไปก็เสียดายไปครับเป็นงานหนักเลยเป็นทางน้ำด้วยนะครับสองฝั่งเลยอันนี้ก็น่าจะหลุดเหมือนกันครับผมน้ำลงปลากินดีครับพี่น้องเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมเจอผมตักเก่งมั่งเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเงียบค่อยไปดูฝั่งนู้นต่อครับผมแล้วครับพี่น้องยกโชว์แว๊บแล้วเดี๋ยวไปดูเขาโชว์อะไรให้ผมดู มีลุ้นครับมีลุ้นเอ้าทางนู้นก็เรียกครับโอ้เอ้ยเอาไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทางนี้ก่อน ยกสูงสูงว้าวมันสุดยอดมากครับผม ยกเยี่ยมฝั่งซ้ายเยี่ยมเออ ตราอันนี้เราตระโอเคถึงแค่ตรงนี้เอาไปเนาะเดี๋ยววิ่งไปทางนู้นแล้วครับทางนู้นเรียกแล้วเรียกแล้วครับผมอ่ะโอ้ไหน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 โอ้พี่น้องโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมาช่วยกันเลยเดี๋ยวรอสองคนสามคนไปช่วยกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่น้องโอ้โหบักเอฟเลยครับผมบักเอฟเลยว้าว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 เอ้ยเดี๋ยวรอน้องอีกคนนึงครับเอาไปดูทางนู้นก่อนก็ได้หมดแล้วหมดแล้วป่ะโอ้ยลังสุดท้ายพี่น้องจัดตายครับจัดตายมาแล้วเอาลงดีๆครับหยดข้าวก็มีแต่ญาติๆกันนี่แหละครับผมเอาเลยพี่ต้องเอาจับดึงเบ็ดด้วยตายยังมันตายยังตายหรือยังไม่ตายถ้าไม่ตายมันจะดิ้นมันไม่ดิ้นเลยโอ้น่าจะตายแล้วจัดไปจัดไปจุ่มกันไปแล้วครับจุ่มกันไปแล้วเตียงเตียงตุ้จับมือแพรสตุยฟองนะระวังลูกเบ็ดเกี่ยวมือเอาแล้วครับผมลุ้นครับพี่น้องดีนะที่น้องบอกว่าตายไม่งั้นนะใส่ผมต้องลงมือเองแล้วตัวปักไปเลยครับผมเอาจุ่มกันอยู่แล้วนะครับจุ่มกันเลยเอาดอกตุ้ยใจฮะโอเคพี่น้องโอเค
ลโลตุกตักตุกตักเตียงเลยตังสมาวเตียงสมาวรุดมาเลยบึ้ดป้าวเออว้าวยกโชว์อะไรดิเออสุดยอดนะครับสุดยอดดีเลยเด็กร้านผมแหมขึ้นมาโอเคเดี๋ยวไปนู่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับกันแล้วเอาถือเบ็ดไปพี่น้องยิ้มกันเลยครับได้ปลาไหลเออร้องตึงตึงนี่ครับโอ้ลมหนาวมาแล้วพี่น้องบรรยากาศหน้าหนาวว้าวไปไปทางนู้นดีกว่ากลับบ้านแล้วครับผมกลับบ้านแล้วนี่จะเอาอะไรกับชีวิตเด็กบ้านไงตัวเรียนพักเอาไปเรียนครับวันนี้วันจันทร์ครับพี่น้องไปกันไปนู่นครับไปถึงที่ก่อนเดี๋ยวจะนับเบ็ดผมครบไหมพี่น้องให้น้องๆนับเบ็ดแล้วต้องเช็คครับต้องเช็คเราทำงานทำอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเช็คนี่นู่นนั่นไปนี่เป็นการฝึกน้องๆ นะครับจริงๆเราปักอยู่แล้วเราไม่เคยได้ถ่ายเนาะทุกปีน้องๆก็ปักกันเล่นอยู่เงี้ยนี่ครับอันนี้ได้ให้เหยียวพอดีเลยครับพี่น้องว้าวได้เหยียวมาด่าแต่กุ้งปึ๊บเดี๋ยวรอไปลุ้นที่ผมดักกุ้งต่อพี่น้องปึ๊บประมาณ26แล้วครับพี่น้องตัวใหญ่30พอดี30พอดีนี่ก็นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเด็กบ้านผมเอาลุกขึ้นแล้วเตรียมตัวจะไปโรงเรียนกันวันนี้เอาเบ็ดไว้ตรงนั้นเลยเฮ้ยพบกับน้องน้องทั้ง3ครับน้องเจิบน้องทัดน้องผู้เนี่ยเดี๋ยวคราวต่อไปก็อาจจะมีอีกนะครับผมแนวปักเบ็ดแนวหาปลาเขาชอบอยู่แล้วใช่ไหมปักทุกปีครับวีนี้น้ำมาช้าก็เลยปักช้าอ้าวนี่ครับปลาไหลเดี๋ยวผมเอาไปจัดการเองครับผมว้าแต่วันนี้น้องๆจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนครับสรยาศก็มีทุนสมทบคนละ10บาทครับผมเตรียมไว้น้องๆแล้วนะครับไปซื้อขนมกินนะนี่เอ้าปึ๊บนี่สมทบน้องๆครับคนละ10บาทอ้าวจัดไปนี่ครับเป็นการฝึกเด็กๆฝึกน้องๆแหมครับอย่างน้อยไม่ได้มากมายแต่เขารู้คุณค่าของเงินนะครับของเด็กที่นี่เด็กบ้านเรา10บาทซื้อกับข้าวซื้อขนมซื้ออะไรได้กินในการไปโรงเรียน1วันโอเคทั้ง3ลาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวรอลุ้นในคลิปต่อไปนะครับพี่น้อง